สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีถัดมาค่ะไปแล้ว2ราศีเนาะราศีถัดมาค่ะมากันที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์23กรกฎาคมถึง22สิงหาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคุณไปดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในแบบตะวันตกถ้าดูแบบไทยแม่นก็ดูไทยไปถ้าดูแบบตะวันตกแม่นก็ดูตะวันตกไปถ้าดูแบบไหนแม่นดูแบบนั้นไป ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะสิงจ๋า1ถึง16สิงหานี้ความรักความสัมพันธ์อาจารย์มีการงานการเงินไปให้คุณด้วยนะคะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆแต่ยาวอาการดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ดวงทั่วๆไปว้าวว้าวว้าวขึ้นใบแรกมาเป็นสี่ไม้เท้าเลยจ้ะความมั่นคงนะคะมองหาแต่ความมั่นคงกลัวเงินไม่พอใช้เลยจ้ะกลัวเงินหมุนไม่ทันเลยจ้ะเงินเข้าเยอะก็ออกเยอะเลยจ้ะประมาณนั้นเลยจ้ะวางแผนอะไรไว้จ้ะวางแผนไว้ว่าต้องอดทนคอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เป็นเนืองๆคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะมีไหมคนที่รักอยู่ในใจมีไหมคนที่จบไปแล้วหรอความรักนี้จบไปแล้วหรอคะซ่อนอะไรไว้ในใจซ่อนอะไรกับใครไว้หรือเปล่าจ๊ะThe Heart Princess นานความรักในความลับเหรอจ๊ะสิงจ๋าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนนะ Six of Cups ว้าว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 คิดถึงใครอยู่จ๊ะสามดาบคิดถึงใจคิดถึงใครก็พาให้เจ็บใจทุกทีเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าThe Magician โอเคขออาจารย์ดื่มน้ำนิดนึงนะไพ่ใบแรกของคุณ1ใบเป็นพลังงานหลักของคุณค่ะ1ใบแล้วก็ในด้านของความรักการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณเจออะไรก็จะทักทายไปแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็คนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบได้ไพ่ดีเชียร์ไพ่พลังงานหลักเป็น4ไม้เท้า4ไม้เท้าคือความมั่นคงมั่นคงมีความรู้สึกถึงอยากได้ความมั่นคงกับชีวิตทรัพย์สินเงินทองการงานคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรเรื่องดีๆเรื่องดีๆสำหรับชีวิตนะคะสักเซสกับชีวิตเยอะขึ้นเหรอมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าต้องหาความมั่นคงให้มากกว่านี้ในด้านของการงานการเงินอยากได้รากฐานที่มั่นคงมากกว่านี้อยากได้เงินเยอะๆอยากมีตังค์เยอะๆจะได้ไม่ภาวะพะวงน่ะคุณเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะเก็บอะไรไว้เยอะไว้คนเดียวเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยคิดเยอะเก็บคนเดียวไม่ปรึกษาใครไม่ให้ใครปรึกษาไม่ปรึกษาใครประมาณนั้นนะคะประมาณว่าคืออยากให้คือมีความรักครอบครัวนะคะมีความรักครอบครัวทุกวันนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งอย่างเพื่อครอบครัวความมั่นคงกับชีวิตตัวคุณเองและครอบครัวเป็นหลักนะคะสี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จดีในด้านของการงานตอนนี้ก็มีความมั่นคงดีแต่คุณอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้ในด้านของความรักล่ะในบางคนก็อาจจะได้เจอใครบางคนอาจจะมีการเฉลิมฉลองการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวการได้พบปะกับลูกเต้ากับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องประมาณนั้นอาจจะได้พบปะเจอสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องประมาณนั้นไพ่อดีตของคุณเป็น King of Pentacles คิงถือเหรียญค่ะคิงถือเหรียญยังมีความมั่นคงไม่ต้องห่วงเงินเมงานยังเมคือความมั่นคงในเรื่องของฐานะคุณยังเมแต่เกิดความวิตกกังวลเกินเหตุไปหรือเปล่าคิดมากคิดไม่คิดนู่นคิดนี่ไพ่ของคิงที่ผ่านมาภาระภาวะเศรษฐกิจของคุณหมายถึงว่าคุณเองมีเงินมีที่ดินมีบ้านจริงๆมันมีความมั่นคงแต่สองเหรียญมาบอกว่ากลัวกลัวกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินมันเข้าอ่ะมันก็เข้าแต่เข้าแล้วมันก็ออกเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวากลัวเกิดความกลัวรังเรกังวลนะคะ adjustment แล้วก็3เหรียญวางแผนอะไรเนี่ยเหมือนคุณกำลังวางแผนกับชีวิตวางแผนกับอนาคตวางแผนกับตัวเองว่า strength คือไพ่ของความอดทนชีวิตคุณฝ่าฟัน
กับอุปสรรคทุกๆอย่างนานับประการมาเมื่อวัยเด็กๆคุณอาจจะช่วยเหลือตัวเองเขาเรียกสเตรนท์มันไพ่ที่เก่งเอาอยู่ในทุกๆเรื่องมีความอดทนปรับตัวชาญฉลาดมีพลังในตัวเองที่จะผลักดันตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้แต่ความสำเร็จนั้นต้องมาด้วยความอดทนมาจากความชาญฉลาดมาจากสมองมันสมองสองมือประมาณนั้นนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีพฤศจิกราศีกรกฎราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะขออีกสักใบหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์เห็นอะไรในด้านของความรักในด้านของความรักอยากกลับไปหาใครบางคนใครคนเก่าๆที่เคยคุณยังผูกยึดติดยังอยู่กับจิตใจของใครบางคนชูออฟครับมีเลิฟๆเข้ามามีใจที่ซ่อนไว้กับใครบางคนที่ยังไม่รู้สึกยังรู้สึกดีๆด้วยยังรู้สึกอินเลิฟอะเขาชอบคุณชอบเขาแต่ต้องอดทนกับอะไรเดี๋ยวขออีกสักใบเด้ The Devil มาทุกใบเลยนะอาจารย์ปรับเปลี่ยนไพ่นะเปลี่ยนไพ่ทุกชุดค่ะเพราะฉะนั้น The Devil ผูกจิตผูกใจหรือการที่คุณไปพัวพันยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถนำสิ่งนั้นออกไปจากใจการยึดติดการไปยุ่งเกี่ยวคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคนที่คุณไปยุ่งเกี่ยวอาจจะมีเจ้าของแล้วเป็นความรักในความลับซ่อนอะไรไว้จ๊ะมีความรู้สึกลึกๆที่ไม่สามารถขาดกับใครได้ในบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ยังลึกซึ้งถึงใจเขายังรู้สึกถึงคุณเองก็ยังรู้สึกถึงเขายังคงมีเวรกรรมต่อกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นมั้งคะประมาณนั้นคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเดอะเดทมันจบไปแล้วเหรอคะอดีตที่ผ่านมามันจบไปแล้ว Age of One The High Priestess The Chariot ความรักของคุณหนึ่งระยะทางกับการแตกความแตกต่างระหว่างวัยฐานะบางคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างสถานะเพราะฉะนั้นเขาไปโฟกัสกับงานแต่เขาส่องคุณอยู่นะส่องคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่แต่บางครั้งในบางคนต่างคนต่างใช้ชีวิตในทิศทางของตัวเองเขาใช้ชีวิตของเขาคุณใช้ชีวิตของคุณอยากกลับมานะมีการอยากกลับมานะคะคนคนนี้อยากกลับมาทักมาทายหรือมีใครบางคนกลับมาในชีวิตไหมคะมีคนมาทักมาทายคนเก่าๆคนที่จากไปสมัยเรียนประถมมัธยมเด็กคนที่เด็กกว่ามีไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้ม Six of Cupsคิดถึงคนเก่าคนไกลคนที่จากไป Six of Cups คือถึงคนที่อาจจะเคยเรียนด้วยกันเคยมีความสัมพันธ์กันระยะสั้นๆเคยผูกจิตผูกใจซึ่งกันและกันนะคะคิดถึงไหมยังคิดถึงแต่คุณจะหลุดพ้นคุณพยายามหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้อะไรที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจคุณพยายามตัดออกจากความรู้สึก3ดาบการตัดpage of sort บางคนพยายามบล็อกตัวเองบล็อกไม่ให้คิดมากไม่ให้คิดถึงไม่ให้วุ่นวายใจพยายามเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ของตัวคุณเอง the lover ที่ผ่านมามันเป็นรักที่ไม่เลือกหรอคะเป็นความรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบคุณมากแล้วคุณไม่ชอบเขาหรือคุณชอบเขามากแล้วเขาไม่ชอบคุณก็เป็นได้เขาคิดยังไงกับคุณคะสิงก้าวช่วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขารอคอยคุณอยู่เขาบอกเขาเหนื่อยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของเพื่อนรักต่างวัยเพื่อนเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องวิ่งตามเอาใจตามง้อตามทักทายแล้วคุณไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คงเป็นได้แค่การระยานะเมตที่ดีต่อกันเขาจบแล้วเดินจากไปหรือเปล่าตอบอาจารย์ในเม้นด้วยตอบใต้เม้นด้วยนะคะโอเคคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณก็ใจร้อนนะบทนิ่งก็นิ่งเป็นหินผาเวลาใจร้อนขึ้นมาก็ยอมหักไม่ยอมงอคุณทำใจค่ะทำพารันมาบอกว่าพยายามทำใจอะไรที่มันเข้ามาทำให้สวิงสวายจิตใจนั้นก็พยายามทำใจให้ได้พยายามโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินถึงแม้จะเสียใจคนที่คุณคบเป็นไม้ไหมคะอาจจะเป็นไม้ก็ได้เป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์คุณพยายามทำใจแทนพารันทำใจยอมรับเรียนรู้และปรับตัวนิ่งเฉยกับทุกๆสถานการณ์
ต่อให้อะไรก็แล้วแต่มันเข้ามาคุณอาจจะมองถึงสัจธรรมในชีวิตว่าอะไรที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไปอะไรประมาณนั้นแหละพยายามนิ่งถึงจะเสียใจถึงจะเสียใจเสียดายแต่ทำอะไรไหมทำงานค่ะทำงานหาเงินใช้ชีวิตเป็นปกติทำเหมือนไม่รู้ร้อนไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ทรมานชีวิตฉันมีความสุขดีชีวิตดีดีอะไรอย่างนั้นอะประมาณนั้นแหละ อะคนที่เบรกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่ห่างหายคนที่ยังเฝ้ามองกันอยู่ห่างๆอย่างห่ว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 งแต่เงียบเฉยอะมีโอกาสไหมที่จะกลับที่จะย้อนคืนกลับมาคะ7 of Swords มีการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นแล้วหรือคุณคิดว่าคุณมีคนเขาก็คิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วแต่ต่างคนต่างโฟกัสในจุดเดียวกันคุณโฟกัสในเรื่องของคุณเขาก็โฟกัสในเรื่องของเขาเช่นงานเขาก็พยายามหลุดออกจากความรู้สึกนี้เช่นการปลดปล่อยอยากปลดปล่อยตัวเองคุณหรือเขาใช่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณหรือเขาพยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกความต้องการกิเลสตัณหาหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามทำใจและไปโฟกัสกับงานมีบางคนทำงานอยู่งานที่ต้องใช้ไอเดียงานที่ต้องใช้มันสมองมีการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานใจของคุณนะมันมีการเปลี่ยนงานย้ายแผนกย้ายงานย้ายการมีโอกาสนะคะหรือการซ่อมแซมบ้านการต่อเติมบ้านการทำสวนสวยๆอยู่กับบ้านปลูกต้นไม้บ้านเรือนอะไรแบบนั้นนะจ๊ะมีความต้องการกับอะไรอ่ะความต้องการในจิตใจของคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกหรือวังวนต่างๆที่อะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วทำให้คุณต้องทุกข์ใจประมาณนั้นเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะ The High Princess คนคนนี้คนที่คุณเคยคุยเขาค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆมีความรักในเงามืดเจ็ดถ้วยเขามีคนเข้ามาเยอะทีเดียวแต่เขาไม่เอาคนคนนี้ค่อนข้างชอบทำบุญอิสระรักอิสระไม่ชอบผูกมัดผูกจิตผูกใจอยู่กับใครการเริ่มต้นใหม่เขามองว่าเดทที่ผ่านมาคุณความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันยากลำบากมันไม่ได้รับการตอบสนองอะไรกับความรักครั้งนี้เลยเขาเลยคิดว่าอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คงเดินจากไปอยู่ดีนะตอนนี้ไม่จากวันนี้ไม่จากวันหน้าก็คงต้องจากไปอยู่ดีเขาบอกว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยเขามีคนใหม่ไหมเขามี7ถ้วยทีเดียวคนเข้ามาหาเยอะแต่เขาไม่โฟกัสคนคนนี้ไม่โฟกัสโฟกัสงานเงินชีวิตปัจจุบันเขาคุยกับใครแบบที่คุยกับคุณไหมคะเขาคุยกับใครแบบที่คุยกับคุณไหมไม่เขาเสียใจเกินกว่าที่เขาจะไปมีคนอื่นจริงเขามี5ถ้วย5ถ้วยคือความรู้สึกสูญเสียเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกกับเวลาที่ผ่านมาและเขาไม่มุ่งเน้นกับเรื่องของความรักแล้วเหมือนเข็ดกับเรื่องเหมือนเข็ดในเรื่องของความรักไม่โฟกัสไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครกลัวความรู้สึกนั้นเจ็บอีกและเขายังฝังใจอยู่กับคุณความไม่วินิจฉัยความหวาดระแวงความกังวลไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งๆที่มีคนเข้ามาคุณหลานมีคนใหม่ไปหรือยังจ๊ะสิงจ๋าเงินจ้ะเงินเงินเงินอยากได้แต่เงินเหรอจ๊ะสิงได้เงินก้อนโตมาหรือยังคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตๆเงินจากฟ้าก็ได้โชคลาภที่ดินของฝันของฝากจากคนที่คุณรักได้หมดประมาณนั้นโฟกัสอดีตที่ผ่านมาโฟกัสเรื่องเงินThe World อ้าวมีคนมานี่มีคุณมีเด็กมาขอโอกาสแต่เด็กคนนั้นคนที่ทำให้คุณเคยเจ็บคุณเลยนิ่งๆไม่ไหวติงกับอะไรคุณใช้ความชาญฉลาดเล่ค่ะคุณมีเล่ห์เหลี่ยมมากในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคือชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงในด้านของทุกอย่างความเงียบนิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนรู้สึกรักรู้สึกชอบแต่ฉันก็เฉยคุณมีเล่ห์เหลี่ยมทีเดียวคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์เล่ห์เหลี่ยมในชั้นเชิงธุรกิจเล่ห์เหลี่ยมในอะไรก็ได้คุณเป็นคนฉลาดมากเป็นคนที่มีคำพูดซึ่งสามารถจะโน้มน้าวจิตใจใครก็ได้เวลาใครเขาฟังแล้วมันน่าเชื่อถือดูศรัทธาดูน่าหลงไหลได้ปลื้มประมาณนั้นคนที่คุณรักคนที่คุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคะThe Dead จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ The Emperor ค่ะคุณชอบ แล้วก็ฝาก The Devil คือ
ในความรู้สึกของเขาเอางี้เขาพยายามตีกับตัวเองยังไม่จบเลยทะเลาะกับตัวเองในวันนี้ในวันพรุ่งนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาคือเขาเป็นคนที่มีอีโก้นะขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเหมือนกันเช่นเดียวกับคุณหรือคนคนนี้ทำงานคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆหรือคนคนนี้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆความสัมพันธ์ที่สามารถควบคุมคอนโทรลคือเขาอะไรคือเป็นคนค่อนข้างบางครั้งเอาแต่ใจนะคนที่เป็นเอ็มเพอเรอร์บางครั้งเอาแต่ใจชอบสั่งคนอื่นสั่งชอบควบคุมความคิดซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดที่ออกมาแต่เขาพูดจาน้าวโน้มจิตใจคุณให้คุณคล้อยตามในสิ่งที่เขาต้องการหรือไพ่ใบนี้จะเป็นคุณคุณเป็นเอมเพอเรอร์ส่วนเขาเป็นดีเอมเพรสหรือเปล่าเพราะว่าการควบคุมหรือคอนโทรลคุณเป็นคนชอบสั่งคนอื่นจนชินกลายเป็นความเคยชินแล้วในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็จะนิ่งๆเฉยๆต่างคนต่างเฉยอยู่ในที่ของตัวเองแม้แต่คิดถึงแม้แต่ยังห่วงหาอาทรแม้แต่อยากกลับมาแต่เขาจะทำอะไรไหมนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งคุณนิ่งเป็นเย็นได้เขาก็นิ่งเป็นเย็นได้ทั้งที่อยากไม่อยากจะเย็นไม่อยากจะนิ่งแต่ก็ต้องทำประมาณนั้นคุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรจ๊ะคิดถึงซิกออฟครับคิดถึงใครไปบอกเขาเด้ถ้านั่งคิดถึงอยู่แบบนี้แล้วไม่ไปบอกเขาเขาจะรับรู้ไหมจ๊ะสี่ไม้เท้าใจร้อนนะเราโฟกัสกับงานโฟกัสกับงานเครียดนะคุณเครียดกับอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างที่คือคุณมีความจริงๆคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันชีวิตคุณมีความสุขไหมมีมากด้วยแต่คุณอยากได้การเติมเต็มในบางสิ่งที่คุณอยากได้ในใจของคุณที่คุณซ่อนไว้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจแต่ถามว่ามีได้ไหมไม่มีก็ได้เพราะชีวิตคุณก็มีเดอะซันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะชีวิตคุณมีเดอะซันคุณชีวิตคุณมีโอกาสดีๆกับในชีวิตการงานดีการเงินดีชีวิตดีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณซ่อนไว้แต่การที่คุณมีชีวิตที่ดีนั้นมันมาจากความวิริยะอุตสาหะมาจากความคุณที่ต้องเก็บคุณเก็บอะไรไว้เยอะอยู่ในสมองอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกแต่สิ่งนั้นที่คุณโฟกัสไว้นะคุณมีแรงผลักดันที่จะสามารถไปถึงมันได้อดทนอดกั้นกับสิ่งต่างๆเก่งขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับสิงห์ Knight of Cup ผู้ชายละมุนเหรอจ๊ะสิงห์คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือคนเก่าๆเข้ามาจ๊ะเป็นคนละมุน Two of Cup ว้าวเลิฟรักใครชอบใครบางครั้งคุณอาจจะไปทักไปทายกับคนเก่าๆหรือมีคนเก่าๆมาทักมาทายแต่สร้างความคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีพฤศจิกราศีเมษอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรืออยากเริ่มต้นในความคิดที่อยู่ในใจอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าที่จากไปหรือห่างหายหรือการทำใจยอมรับกับโชคชะตากับความรักกับความรู้สึกที่เป็นคุณจะปล่อยให้ชีวิตของคุณไปแบบนี้ค่ะไปแบบว่าคุณเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดทุกอย่างเป็นคนคิดเก่งถึงจะมีอะไรที่เร้าที่มีอะไรที่เข้ามาทำให้จิตใจคุณไขว้เขวไปบ้างก็ตามแต่คุณยังหนักแน่นเข้มแข็งและอดทนเดินหน้าไปทุกๆอย่างแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจก็คิดไปดีเอ็มเพรสคุณอาจมีคนข้างกายอยู่แล้วหรือคุณคิดว่าคุณเป็น The Empress The Empress คือคนที่มีทุกอย่างมีหน้าที่การงานที่ดีหน้าตาดีรออาจจะสวยรอเลิศเชิดหญิงหรือเขาคนนั้นเป็น The Empress ที่ผ่านมาไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้ The Empress การงานดีหน้าที่ดีดูแลคนอื่นได้ดีมีจิตใจที่ดีก็ได้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาการเริ่มต้นกับตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณมีคุณค่าคุณคิดว่าคุณดีพออยู่ได้ด้วยชีวิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครชีวิตฉันเป็น The Empress อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากอย่าลืมใส่แมสล้างมือหรือถ้าต้องออกจากบ้านไปก็พยายามเซฟตัวเองให้มาก
ช่วงเวลานี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างมากนะคะเพื่อตัวคุณเองและคนในครอบครัวขอให้คุณผ่านวิกฤตไม่ว่าจะวิกฤตทางการงานวิกฤตทางการเงินวิกฤตในเรื่องของความรักขอเอาพลังงานบวกๆมาให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะโชคดีและขอให้คุณปลอดภัยสวัสดีค่ะ